สวัสดีครับพบกับหลานลาชาแนลและนี่คือช่วงรีวิวสินค้านะวันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยนะครับ Flex Tape นะหรือเทปแปะป้องกันน้ำรั่วน้ำซึมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าช่วง 2-3 วันก่อนเนี่ยนะครับก๊อกน้ำบ้านผมรั่วนะครับหัวหินนี่เป็นดินแดนที่น้ำประปามีความโหดร้ายซาดิสมากๆทั้งดำทั้งมีกลิ่นและมีสนิมนะครับซึ่งส่งผลให้บรรดาก๊อกน้ำข้อต่อหัวต่ออะไรเงี้ยนะครับใช้ 4-5 ปีเนี่ยสนิมกินหักอ่ะคือหักคาท่อเออง่ายๆนะครับแล้วก็น้ำพุ่งกระฉูดกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ 2-3 วันเนี้ยใช้น้ำลำบากมากนะครับก็พอจะใช้ทีก็ต้องปั๊มเสร็จก็หยุดปั๊มแล้วก็หาผ้าหาอะไรไปอุดไอ้ตรงที่มันแตกมันรั่วออกมาเนี่ยนะครับก็พอดีมาเจอตัวนี้นะครับใน Shopee ก็ลองสั่งเข้ามานะครับแล้วก็ลองเอามาใช้ดูว่าโอเคมันใช้ได้ผลไหมมันอะไรไหมนะครับซึ่งจริงๆผมก็ใช้ไปแล้วไม่ได้ทำให้ดูเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเละเทะมากหัวเหอเปียกกระจุยกระจายโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะลงไปให้ดูเลยว่าโอเคพอใช้แล้วเนี่ยมันได้จริงไหมมันแปะน้ำรั่วได้จริงหรือเปล่ามันแปะน้ำที่มีความแรงดันสูงได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคนะครับเสียงมันจะก้องๆหน่อยนะในห้องน้ำนะครับตรงนี้จริงๆมันจะเป็นก๊อกสำหรับส่งน้ำขึ้นไปที่โถส้วมนะครับซึ่งมันหักคาเลยนะครับเหลือแต่ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยนะเราก็ใช้วิธีการเอาเศษผ้ายัดเข้าไปก่อนนะครับเพื่อลดแรงดันน้ำไม่ให้มันดันออกมาโดนตรงเทปโดยตรงนะครับแล้วก็เอาเทปเนี่ยแปะนะครับแปะตรงนี้1ส่วนแล้วก็แปะข้างๆ2ส่วนนะครับก่อนแปะก็เช็ดพื้นให้มันเรียบก่อนนะครับแล้วก็มันแปะอยู่มากนะครับตอนนี้สามารถเปิดน้ำได้ปกติแล้วน้ำค่อนข้างแรงนะแต่ว่าไม่มีรั่วออกมาเลยนะเราปิดหมดทั้ง3ข้างเลยข้างนี้นะครับตรงกลางแล้วก็ซ้ายขวาแล้วก็ด้านล่างนะครับมันจะเกาะเทปตัวนี้มันเกาะได้ดีมากๆกับส่วนที่เป็นโลหะนั่นเหนียวมากนะครับส่วนพื้นเนี่ยต้องเช็ดให้แห้งถ้าเช็ดไม่แห้งก็เกาะไม่ได้นะครับถือว่าโอเคมากนะตัวนี้60กว่าบาทนี่เราแปะมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับก็ปรากฏว่ายังเหนียวดีอยู่นะไม่มีน้ำรั่วน้ำซึมแต่อย่างใดนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะให้หาเศษผ้าเนี่ยเข้าไปอุดก่อนนะครับเพื่อลดแรงดันน้ำไม่ให้มันมากเกินไปนะครับไม่ให้มันมาปะทะกับตัวสติกเกอร์ของเราโดยตรงเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยซับแรงนี่ได้มากก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าทางที่ดีก็ถ้ามีโอกาสมีช่างมาเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเพื่อซ่อมไปดีกว่านะครับแต่อันนี้คือไว้ใช้แก้ปัญหาชั่วคราวได้ค่อนข้างดีนะครับราคาก็ไม่แพงมากม้วนหนึ่งก็ไม่ถึง100บาทเนาะก็ซื้อติดบ้านไว้นะครับเผื่อมีปัญหาน้ำรั่วน้ำซึมก๊อกน้ำหักอะไรตรงไหนก็ใช้ได้ทันท่วงทีนะประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับและนี่ก็คือการรีวิวให้เจ้า Flex Tape นะครับเทปสำหรับแปะรอยรั่วน้ำรั่วต่างๆนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ควรมีติดบ้านไว้เลยทีเดียวนะครับแล้วใครอยากได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้ใน Shopee นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับ